ของคนไข้ที่มีอาการปวดหลังเนี่ยแล้วก็เป็นหมอนรองดูเคลื่อนทับเส้นประสาทแล้วก็หลังจากนั้นไปผ่าพอผ่าเสร็จเขาก็ใส่เหล็กยึดไว้เหมือนกับเคสนี้นะมาดูนี่เนี่ยคนไข้ตอนนั้นเป็นปวดหลังเยอะก็ไปผ่าตัดพอผ่าตัดเขาใส่เหล็กยึดไว้กระดูกสันหลังเนี่ยปกติมันจะเคลื่อนไหวแบบนี้พอวันนี้เราเอาเหล็กไปยึดไอ้ตรงนี้ไม่ขยับละมันก็เลยไปขยับข้อนี้แทนเพราะฉะนั้นพอขยับข้อนี้แทนข้อนี้เลยขยับเยอะพอขยับเยอะมันเลยให้เกิดหมอนรองกระดูกหลังเสื่อมในข้อลำดับต่อไปจากที่ผ่าตัดไว้นะเมื่อก่อนนี้ตรงนี้มันไม่มีปัญหามันมีปัญหาเฉพาะตรงนี้เขาเลยผ่าตรงนี้พอหลังจากเรายึดตรงนี้แน่นตรงนี้มันเลยขยับตรงนี้เยอะพอตรงนี้ขยับเยอะมันข้อเลยพังหมอนรองกระดูกเลยแตกเสร็จก็อาจจะไปกดทับเส้นประสาทตรงนี้ในลำดับต่อไปอีกนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยนั่นการผ่าตัดเนี่ยข้อดีก็คือช่วงแรกเนี่ยคนไข้จะหายปวดทันทีเลยแต่ปัญหาตามมาคือว่าหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยไอ้ข้อต่อไปก็จะมีปัญหาตามมาได้อีกนะครับสำหรับในกรณีที่ใส่กระดูกเนี่ยยึดไว้เนาะงั้นการรักษาเนี่ยก็คือช่วงนี้ก็อาจจะต้องให้คนไข้เนี่ยปวดเยอะเพราะว่ามันมีการอักเสบของรากประสาทงั้นการรักษาก็คืออาจจะฉีดยาเข้าโพรงประสาทเนี่ยเพื่อลดการอักเสบให้ก่อนนะพอลดอักเสบเสร็จแล้วก็อาจจะกินยาแก้ปวดเป็นครั้งคราวไปอันที่2คือต้องไปปรับพฤติกรรมนะพฤติกรรมที่ต้องระวังคือห้ามไปนั่งกับพื้นห้ามไปก้มยกของหนักแล้วก็ห้ามไปนอนคว่ำนะเพราะนอนคว่ำหลังมันแอนเสร็จปุ๊บมันก็ไปกดเส้นประสาทตรงนี้มากขึ้นนะฮะนะอันนี้เอาคร่าวๆแบบนี้ก่อนถ้าเกิดไม่ดีขึ้นอาจจะต้องไป MRI ดูว่าไอ้หมอนรองที่มันเคลื่อนออกมาเนี่ยมันก้อนใหญ่หรือเปล่าถ้าเกิดก้อนใหญ่มากเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะผ่าใหม่ก็คงลำบากอีกนะ